สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะวันนี้มาเจอกันช่วงทุ่มครึ่งทุ่ม40เนาะวันนี้ตอนเที่ยงครึ่งไม่ได้ไลฟ์นะคะพอดีวันนี้มีภารกิจนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะคะกดหัวใจให้พี่กันหน่อยนะคะวันนี้ก็มีความรู้มาฝากพอดีมีคุณแม่ถามพี่กันมาทางอินบ็อกซ์ค่ะเรื่องปัญหาลูกไม่ยอมกินน้ำคือเด็กหลายคนมีปัญหานะเรื่องของไม่ยอมกินน้ําพี่ว่าพี่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาไลฟ์ดีกว่านะคะสําหรับเคล็ดลับและการที่จะช่วยให้ลูกน้อยกินน้ําและลูกถ้าไม่ยอมกินน้ําจริงๆทํายังไงครับพี่กันแล้วก็ปริมาณน้ําคร่าวๆนะคะลูกจะต้องกินในแต่ละช่วงวัยนะคะใครจําได้ไหมที่พี่กันเคยไลฟ์เรื่องปริมาณน้ําที่ให้ลูกกินเนาะคร่าวๆง่ายๆเลยนะคะก็คือแรกเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วนะคะคือเป็นวัยที่จะต้องเริ่มกินน้ำเนี่ยเขาให้คำนวณนะคะโดยนะคะมีสูตรคำนวณปริมาณน้ำจากน้ำหนักตัวค่ะก็คือนะคะ1 ถึง 10 กิโลถ้าลูกเราหนักน้ำหนัก1 ถึง 10 กิโลนะคะให้กินน้ำนะคะคิดเป็น100 ซีซีต่อกิโลกรัมเช่นลูกหนัก8 กิโลลูกต้องกินน้ำ800 ซีซีแต่ไม่ใช่น้ำอย่างเดียวนะคะอันนี้หมายถึงนมด้วยนะรวมน้ำรวมน้ำผลไม้รวมน้ำซุปรวมทุกอย่างนะคะถ้า11 ถึง 20 กิโลนะคะคิดเป็นปริมาณน้ำที่ต้องกิน50 ซีซีต่อกิโลกรัมนะคะหลังจากนั้นคิด20 ซีซีต่อกิโลกรัมหมายความว่าลูกหนักน้ำหนักเกิน20ก็คิดเกิน20ก็คิด20 ซีซีต่อกิโลกรัมนะคะและทีนี้นะคะเช่นลูกของคุณแม่น้ำหนัก8 กิโลกรัมนะคะน้ำที่ต้องกินต่อวันคือ800 ซีซีก็คือ8 คูณ 100นะคะแต่อย่างที่พี่แกนบอกไม่ใช่หมายถึงว่าน้ำอย่างเดียว800นะคะอย่าลืมหักนมที่ให้ลูกกินซึ่งวัย6 ถึง 12 เดือนส่วนใหญ่เราจะคิดปริมาณนมโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ24 ออนซ์นะคะหรือ24 ออนซ์คิดเป็นซีซีคือ720เท่ากับลูกต้องกินลูกกินนมไปแล้ว720นะคะสมมติว่าน้องกินนม24 ออนซ์ใช่ปะถ้าใครเกินก็ต้องคิดมากกว่านั้นนะ800ลบ720เท่ากับลูกต้องกินน้ำเท่าไหร่คะ80 ซีซี80 ซีซีคือไม่ถึง2 ออนซ์นะคะนะคะวันไหนอากาศร้อนน้องอาจจะกินน้ำมากหน่อยนะคะก็เป็นได้นะคะก็ไม่แปลกนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับอากาศกิจวัตรประจําวันที่ลูกทําวันนี้เล่นมากเหงื่อออกเยอะก็อาจจะกินน้ําเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าลูกไม่กินน้ําเลยล่ะค่ะพี่กันทํายังไงดีนะคะมาฟังเคล็ดลับกันก่อนนะคะมีทั้งหมดเคล็ดลับวันนี้มีทั้งหมด8 ข้อค่ะ8 ข้อนะคะข้อที่1นะคะเมื่ออายุ6เดือนเราจะต้องเริ่มให้ลูกนะคะคุ้นเคยกับรสชาติของน้ําน้ําธรรมดาหรือน้ําเปล่าที่เราเรียกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยหลอดด้วยช้อนด้วยแก้วนะคะหลีกเลี่ยงการให้ดูดจากขวดค่ะเพื่อให้น้องแยกได้ระหว่างน้ํากับนมนะคะข้อที่2ค่ะหลังจากที่เราให้น้องคุ้นชินกับรสชาติของน้ําเปล่าแล้วเราก็ต้องให้ลูกได้เล่นถ้วยน้ำเป็นประจำนะคะไม่กินเอามาวางให้คุ้นเคยนะคะเลือกแก้วสวยๆสักใบหนึ่งแก้วที่ทำให้น้องถูกใจจะเป็นดูดแบบเปิดหลอดป๊อกหรือจะเป็นดูดแก้วหัดดูดแบบเด็กอ่อนที่เป็นแบบปากแบนๆแล้วเอาปากอมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเลือกดูนะคะมันจะต้องมีแก้วที่ถูกใจลูกสักอย่างสักอันนึงแล้วก็เลือกอาจจะต้องเลือกลายอะไรให้มันดูแบบดึงดูดใจแล้วก็อย่าลืมกินน้ำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะเราอาจจะดูดจากแก้วให้ลูกดูด้วยเนาะข้อที่3ค่ะนอกจากน้ำเปล่าแล้วเราควรจัดอาหารเมนูน้ำนะคะหรือน้ำซุปอะไรเงี้ยขึ้นโต๊ะอาหารนะคะให้ลูกเป็นประจำนะคะก็จะทำให้ลูกได้น้ำด้วยจากอาหารไม่ว่าจะเป็นผักต้มแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยแล้วน้องก็จะได้คุ้นชินกับการกินน้ำด้วยข้อที่4ค่ะอย่าลืมเอาแก้วน้ําที่เราเลือกแล้วเนี่ยแหละหรือว่าที่ดูแล้วลูกน่าจะชอบเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆตัวลูกเวลาที่ลูกทํากิจกรรมต่างๆนะคะเขาก็เดินเดินไปหยิบน้ํากินอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าคานๆไปเอาน้ํามากินนะคะถ้าไม่กินนะคะอาจใช้การใช้เป็นช้อนป้อนหรือแค่แกะ
แก้วเนี่ยแตะน้ําบริเวณริมฝีปากเขาแค่นั้นพอเขาก็จะได้รู้ว่าอ่ะน้ำเนี่ยถ้าเขาอยากกินอย่างเงี้ยเขาจะหยิบกินจากแก้วตรงนี้เป็นการฝึกด้วยนะคะแล้วก็เป็นการให้กินน้ําหลังมื้ออาหารด้วยนะคะข้อที่ห้าค่ะชวนเล่นให้ชวนรินน้ําใส่แก้วเด็กเขาเหมือนเวลาที่พี่แกนบอกว่าลูกไม่กินอาหารให้ชวนทําอาหารประมาณนั้นนะคะเขาก็จะได้แบบอ่ะลองเอาน้ําใส่แก้วแล้วก็หยิบกินเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเขาสนุกพอสนุกเขาจะยอมกินนะคะข้อที่หกค่ะถ้าไม่กินน้ําอุณหภูมิปกติก็แนะนําว่าลองทําเป็นน้ําแช่เย็นน้ําเปล่าเนี่ยนะคะแช่เย็นหรือทําแบบประมาณว่าเป็นวุ้นหรือว่าเกล็ดน้ําแข็งแบบนั้นดูนะคะลูกอาจจะชอบจนกินไม่เลิกเลยก็ได้นะคะข้อที่เจ็ดค่ะเด็กมักจะไม่ค่อยปฏิเสธการกินน้ําหลังกินข้าวนะคะก็พยายามป้อนน้ําหลังกินข้าวให้ลูกนะคะด้วยแก้วนี่แหละค่ะหรือว่าช้อนก็ได้นะคะและข้อที่8ค่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ายอมยกธงขาวนะคะเราต้องใช้ความอดทนพยายามค่ะไม่ช้าลูกต้องกินน้ำนะคะแต่ถ้าลูกไม่กินน้ำล่ะคะพี่การสุดท้ายแล้วหนูทำทุกอย่างค่ะลูกไม่กินน้ำค่ะเอางี้ถ้ากินแบบแค่พอป้อนช้อนแตะปากเนี่ยแล้วกินแค่นั้นหลังกินข้าวถือว่าเป็นการแบบล้างคราบเศษอาหารเนี่ยได้แหละพอแต่ถ้าไม่กินเลยสักนิดนึงนะคะก็คือมีน้ําซุปอะไรอย่างนี้เนาะแล้วน้องก็กินนมถึงปริมาณน้ําที่พี่แก่นคำนวณให้เมื่อกี้1 ถึง 10 กิโลแรก100 ซีซีต่อกิโลกรัมอย่างเงี้ยน้องกินถึง800แล้วพี่การเกินซะด้วยซ้ำเพราะกินนมเยอะแล้วไม่ยอมกินน้ำเปล่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรนะคะเราเน้นทำความสะอาดช่องปากค่ะอาจจะใช้การเช็ดช่องปากลูกน้อยหลังกินอาหารแทนการกินน้ำได้สิ่งที่ไม่ควรทำคืออะไรคะสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรใช้วิธีผสมน้ำตาลน้ำหวานน้ำผึ้งในน้ำเพื่อเป็นยอมให้ลูกกินน้ำนะคะเพราะจะทำให้ลูกติดหวานเดี๋ยวเราจะมาเสียใจภายหลังนะคะเพราะลูกติดหวานไปแล้วเนาะฟันลูกก็จะผุลูกก็จะเป็นโรคอ้วนได้ในอนาคตนะคะทีนี้ค่ะแม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าลูกไม่กินน้ำลูกฉันจะขาดน้ำหรือเปล่าก็อย่างที่พี่แกนบอกถ้ากินนมถึงก็ไม่ขาดน้ำนะคะวิธีการค่ะหนึ่งอย่างที่พี่กันอยากจะบอกไว้ให้แม่ไปสังเกตถ้าลูกนะคะมีภาวะขาดน้ำหรือร่างกายขาดน้ำลูกจะมีอาการปากแห้งตาโหลกระหม่อมบุ๋มฉี่น้อยนะคะฉี่น้อยขนาดไหนคะน้อยกว่าวันละ6 ครั้งและปริมาณต่อครั้งน้อยๆท้องผูกแต่ท้องผูกอาจจะเป็นสาเหตุบางทีไม่ได้แบบขาดน้ำอย่างเดียวนะถ้าไม่มีอาการอย่างอื่นร่วมฉี่ดีนะคะกินน้ําแต่ว่าท้องผูกอาจจะมาจากสาเหตุจากการจากนมที่กินหรือว่าอากาศแก้อาหารนะอย่าเพิ่งไปคิดถึงขาดน้ําแต่ก็เป็นหนึ่งในอาการก็คือขาดน้ําได้ท้องผูกนะคะอันนี้ที่อยากจะให้คุณแม่เอาไปสังเกตก็จะได้ไม่ต้องเครียดเกินไปลูกไม่กินน้ำครับพี่กันแต่กินนมเบ็ดเสร็จแล้ววันหนึ่งกินนมเบ็ดเสร็จ900 ซีซีครับพี่กันลูกหนัก7 กิโลอย่างเงี้ยถือว่าเยอะแล้วกินน้ําเขาก็จะไม่กระหายน้ําเมื่อเขาโตขึ้นเขากินน้ําน้อยลงกินนมเอ๊ะเขากินนมน้อยลงกินข้าวเป็นหลักเขาจะมีการกระหายน้ํามากยิ่งขึ้นเองค่ะเอาใจช่วยให้กับคุณแม่ที่กําลังฝึกนะคะวันนี้เนาะสำหรับปัญหาลูกไม่ยอมกินน้ำนะโอ้ยได้หัวใจต้อง400หัวใจนะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะถ้ายังไงนะคะก็จะลงความรู้ดีๆฝากคุณแม่คุณพ่อนะคะแล้วก็ผู้เรียนรู้ลูกนะคะฝากกดติดตามเพจพี่กันแล้วก็ YouTube พี่กันด้วยค่ะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ